รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยที่รักเสือสิงกระทิงแซ่บเดบบี้บาซูตัวแม่ขาแดนซ์แห่งยุค90วันนี้เธอควงสามีตานำข้าวอย่างเดวิดสเตอร์ลิงมาเปิดชีวิตรัก8ปีที่กว่าจะมีวันนี้ได้จากที่ปรึกษาหัวใจกลายเป็นคู่ชีวิตได้อย่างไรต้องติดตามสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่รักทอล์คโชว์ชีวิตรักรสแซ่บที่จะทำให้คุณรู้จักความรักและใส่ใจที่รักของคุณมากยิ่งขึ้นค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเป็นคู่นักร้องหน้าหมวยกับสามีนักธุรกิจอเมริกันฮะที่บอกเลยว่าควงมาออกรายการด้วยกันเป็นครั้งแรกนี่ขอต้อนรับค่ะพี่เดบบี้บาซูและคุณเดวิดสเตอร์ลิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะDavid, how are you doing? How are you doing? Thank you so much. Can you show us some dancing skill because you know that she's very famous artist. Oh yes, yes, I know. Yeah, Hong Ten Di Gua.โอเคอยากชูอยากดูสนุกสนุกสนุกโอ้ยหวานตั้งหน้าไข่เนี่ยพี่เหมือนกายภาพอ่ะตอนออกมาวันนี้ลืมให้กินยาถึงคราวของภรรยาบ้างแล้วของภรรยาบ้างแล้วเขาโชว์สเต็ปเลยแล้วโชว์สเต็ปแบบอ้อนสามีให้แบบเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยได้ไหมคะเอาแบบที่เขาชอบเลยกันนะโอ้โหเดี๋ยวเขาชอบแบบนี้เหรอแบบนี้เขาชอบของแปลอันนี้นี่คือแบบว่าทำปุ๊บเนี่ยสามีนี่แบบนี่เลยนี่ขนาดเริ่มต้นยังสนุกสนานและอย่างที่บอกนี่ครั้งแรกนะที่พี่เดบบี้ควงสามีมาออกรายการนะคะมาพูดคุยเดี๋ยววันนี้เรามาย้อนรอยความรักสักหน่อยแล้วกันนะคะว่ารวบรัดยังไงนะคะจากที่ปรึกษาหัวใจถึงกลายเป็นคู่ชีวิตได้ค่ะและจริงไหมค่ะความแซ่บเป็นเหตุลูกหนึ่งแต่สามียังคลั่งรักพี่เดบบี้มากนะคะพี่เดบบี้ใช้เสน่ห์อะไรมัดใจสามีตาน้ำข้าวได้อยู่หมัดต้องติดตามนะคะใครเป็นคนมาจีบก่อนคะเขามาจีบเราก่อนตั้งแต่มีพี่เดวิดเข้ามาทำให้เราเป็นคนดีกว่าเดิมทำอะไรไม่ถูกใจเลิกชอบชวนพี่เดบบี้ทำอะไรด้วยกันคะทำการบ้านตอบแทนทั้งวันสวัสดีทั้งวันสวัสดีหลายคนนะคะยังไม่เคยรู้จักสามีของพี่เลยอ่ะอยากจะแบบให้เขาแนะนำตัว Can you introduce yourself ผมเป็นคนอเมริกันครับมาจากรัฐวอชิงตันในเมืองซีแอตเทิลครับไทยชัดมากเจอคุณเดบบี้ครั้งแรกเป็นยังไงบ้างผมคิดว่าเดบบี้สวยที่สุดที่ผมเห็นถ้าคุณเจอฉันก่อนคนนั้นจะไม่สวยเลยเอาล่ะบันเทิงแน่เทปนี้นะเดี๋ยวเรามาเริ่มด่านแรกเลยแล้วกันนะคะคือเราจะไปล้วงคำตอบจากพี่เดบบี้และพี่เดวิดนะคะว่ารวบรัดยังไงจากที่ปรึกษาหัวใจถึงกลายเป็นคู่ชีวิตได้และคู่รักต่างเชื้อชาติอยู่ร่วมบ้านกันอย่างไรให้แฮปปี้ค่ะไปหาคำตอบในถามแรงตอบเร็วเดบบี้ฮะชี้จุดพบรักหน่อยเจอกับสามีงานดีคนนี้ที่ไหนฮะสุขุมวิทซอยสิบเอ็ดลุกท็อปบาร์โอ้ใครเป็นคนมาจีบก่อนคะเขามาจีบเราก่อนเขามาจีบเราก่อนเขาเข้ามาแล้วเขามาบอกว่าไออ่ะรู้จักเพื่อนยูนะแบบก็เลยถามว่ายูอยากคุยกับเพื่อนไอไหมเดี๋ยวจะได้สลับที่ให้อ๋อเปล่าหรอกจริงๆอ่ะอยากคุยกับยูมากกว่าวันต่อมาก็คือไปสเตย์เคชั่นกับเพื่อนไปสเตย์เคชั่นโอ้ยพูดบอกให้ตอบเร็วพูดไม่ถูกเลยทำไมต้องตอบเร็วขนาดเขาก็ขอตามมาเจอคราวนี้เราไม่ค่อยชอบฝรั่งอ่ะเราแบบว่าไม่ได้แบบไม่ได้สเปคนี้อย่างเงี้ยสเปคเราต้องตาตี๋ๆแบบว่า made in china แล้วคราวนี้พอขอมาก็เอ้ยจะดีเหรอมันบอกให้เขามาเถอะ
พอเพื่อนเห็นหน้าเขาปุ๊บเธอหล่อมากเธอจะต้องไปออกเดทกับเขาโอ้เพื่อนยูใช่ค่ะเป็นคนหูเบาเป็นคนหูเบาพี่เดวิดคะรักพี่เดบบี้มากขอแต่งงานวิธีไหนคะเป็นเซอร์ไพรส์เป็นกลับมาอเมริกาเล่นกีตาร์ร้องเพลงวันนั้นคุกเข่าคุกเข่าขอแต่งงานนะครับแล้ววันนั้นร้องเพลงอะไรคะที่คุกเข่าแล้วร้องเพลงอะไร Forever and ever amen นี่ร้องเป็นเพลงได้เลยร้องเป็นเพลงชื่อเพลงชื่อเพลงเสียงไม้นิดนึง can you intro for him I'm gonna love you foreverEvery single day in just flowing my perfect ใช่เลยใช่เลยใช่เลยเพลงนี้เลยใช่เลยใช่เลย new band Debbie ฮะจากที่ปรึกษาหัวใจกลายเป็นคู่ชีวิตได้อย่างไรฮะก็คือปรึกษาไปปรึกษามาตอนแรกอ่ะเขาก็เพิ่งเลิกกับภรรยาเขาเราก็เพิ่งเลิกกับคนรักของเราเราทั้งคู่เนี่ยก็อยากจะกลับไปคืนดีกับคนเก่าแต่พอมาเจอกันปุ๊บไม่เอาดีกว่าเจอใหม่ดีกว่าแล้วอยู่ด้วยกันดีกว่าคู่เลยเนาะเป็นคู่เลยอ่ะเนาะอ่ะมาพี่เดวิดคะโชว์สวีทกับภรรยาให้ดูหน่อยได้ไหมคะได้รูปแบบนี้แบบไหน one ทวันI heard that you kiss her in the morning before the bedtime, right? Yes, yes. ใช่ค่ะ In the morning ก็จะแบบว่าโอ๊ยอะไรนักหนาวรำคาญจะนอนนิดนึงนะนี่กับคนอื่นได้ไหม Experiment with someone with DJ Nui สามีดีขนาดนี้ถามตรงๆก้าวเหวี่ยงใส่พี่เดวิดบ้างไหมมีบ้างค่ะก็โดยเฉพาะตอนที่เพิ่งคลอดน้องเลียเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเบบี้บลูส ฮอร์โมนเหวี่ยงอันนี้ก็เลยแบบเหวี่ยงใส่เขาแรงไปนิดนึงคุณสามีแนะนำให้ไปหาจิตแพทย์เลยค่ะมันสามีบอกเชิญแต่ว่าเขาพูดบอกว่าดีนะก็บอกเนี่ยไปหาจิตแพทย์มันไม่ใช่เรื่องแปลกนะมันไม่ได้ผิดปกติอะไรเนี่ยแต่ว่าแบบเราไปเพื่อทำให้เรามีสุขภาพจิตที่เฮลตี้ขึ้นอาการมันเป็นประมาณยังไงคะเป็นอารมณ์เหมือนว่านั่งอยู่ดีๆแล้วอยากร้องไห้อ๋อก็มันเหมือนเซนซิทีฟมากกว่าใช่ไหมอาการเดียวกันเลยอ่ะคุณแม่หลายๆคนจะเป็นใช่ไหมคะแบบว่าถ้าเราเลี้ยงลูกไปด้วยเราก็แบบว่าโอ๊ยจิตตกโน่นจิตตกนี่เราก็รู้สึกว่าเซนซิทีฟเขาพูดอะไรนิดนึงทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรเลยก็เก็บไปแบบคิดเยอะเขาเข้าใจไหมคะว่าอาการของเราเป็นแบบเนี้ยเข้าใจเข้าใจน่ารักนะพี่เดวิดคะชอบชวนพี่เดบบี้ทำอะไรด้วยกันคะทำการบ้านชอบตรงที่เขาเข้าใจทุกอย่างปกติชอบทำกิจกรรมอะไรกันไปออกกำลังกายไปออนเซนทำสมาธิครับอันนี้คือกิจกรรมเขานะชอบอะไรที่แบบว่าต้องไปอยู่ในธรรมชาติแบบบำบัดสมาธิทำให้แบบว่าสุขภาพแข็งแรงผิวเปล่งปลั่งอย่างเงี้ยเนี่ยเบรดเวิร์กนี่คือสมาธิคือการเข้าสมาธิแหละค่ะแต่ว่าใช้ด้วยการหายใจมีหลายรูปแบบแต่บางทีก็แบบหายใจแรงมากๆอะไรเงี้ยแบบให้คนทำให้ดีไหม Can you teach her to do breath work? Yeah. Okay. You do ten sip ครั้งนะครับAnd then tea sip, you let it everything out. What does it help with? Clear the brain. And then like massage like kidney, liver. I'm serious. Yeah. And also gets your adrenaline up so that in the rest of the day, if something provokes a reaction that makes you intense, your body is already.Chill. เวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นเราจะได้แบบคลายแต่รู้สึกพอทำอย่างเงี้ยเนี่ยมันรู้สึกเวียนหัว Say she feels dizzy and a little bit of headache well dizzy for sure but hopefully not headache ใช่แต่ว่าบอกว่ามึนหัวไม่เป็นไรแต่ว่าปวดศีรษะเนี่ยไม่ควรจะเป็นเดบบี้ฮะตั้งแต่มีพี่เดวิดเข้ามาทำให้เราเป็นคนดีกว่าเดิมจริงไหมจริงค่ะคือตะก่อนเนี่ยเวลาที่เรามีแฟนกับคนอื่นไม่เป็นนะคะแต่ถ้าเรามีแฟนปุ๊บทำอะไรไม่ถูกใจเลิก
เลิกขึ้นเดือนอยู่คนเดียวถ้าเป็นกับคนอื่นใช่ไหมเขามาเดือดกับเรามันก็จะแบบว่าเหมือนแบบว่าไฟใส่กันมันเหมือนแบบว่า fire and fire แต่นี่เขาไม่เดือดกับเราใช่ค่ะอันนี้เหมือนแบบว่าแบบเหมือนเอาไฟแล้วก็พุ่งเข้าน้ำแข็งอะมันก็แบบละลายหายหมดหายหมดแล้วก็โอเคไม่บ้าคนเดียวก็ได้อันนั้นเรามานั่งคุยกันด้วยเหตุผลพี่เดวิดคะพี่เดบบี้ชอบเซลพี่เดวิดเรื่องอะไรคะผมไม่ชอบโซเชียลมีเดียเพราะว่าเดบบี้บอกผมไม่ทันสมัยนะครับทำไมอ่ะเรื่องอะไรเขาถึงไม่ทันสมัยคะTikTok ค่ะไม่มีคนไม่เล่นโซเชียลมีเดียหรืออย่าเอา TikTok เลย Facebook ยังไม่เล่นเลยค่ะไม่ชอบอย่าไม่แต่โดนเมียบังคับตลอดเมียก็จะแต่ใน Facebook มันมีสาวๆสวยเยอะมากเลยนะเรื่องภาษาล่ะค่ะภาษาเรื่องภาษาเป็นคนที่เซลล์ใช่มั้ยอ่ะเซลเพราะว่าเป็นคนที่เครซี่เรื่องการเรียนภาษาไทยมากแต่ว่าทุกวันนี้อยู่มา8ปีก็ยังพูดไม่เก่งSay I always think you but นี่เก่งนะนี่เก่งนะ Thai because you try so hard and you force everybody around you to speak only Thai but sometimes you still make very cute mistakesความน่ารักเลยไงเวลาผิดแล้วดูน่ารักเลยพูดผิดก็ดูน่ารักเช่นคำว่าอะไรพี่เวลาแบบพูดผิดเลยก็เหมือนเมื่อกี้นี้เขาถามเดบว่าเนี่ยจะพูดว่าคุกเข่าขอแต่งงานเขาบอกเนี่ยเดี๋ยวคุกข้าวคุกข้าวคุกข้าวไม่ขอแต่งงานโทษฉันว่าไม่ใช่แล้วล่ะคุกข้าวเนี่ยเดบี้ฮะนักร้องขาแดนสุดแซ่บต้องมาเข้าหมดแม่บ้านมันยากแค่ไหนฮะยากนะคะตอนเป็นคุณแม่ใหม่ๆคือเราก็เป็นลูกคนเดียวด้วยโตมาเราก็บอกว่าไม่เคยต้องดูแลใครนอกจากตัวเองเลยพอเรามาเป็นคุณแม่ปุ๊บเราก็ต้องหัดดูแลไม่ใช่แค่ตัวเองแต่ว่ามีคุณสามีด้วยลูกด้วยบ้านช่องด้วยมันก็เป็นการเรียนรู้อีกหนึ่งสเต็ปค่ะแต่ตอนนี้คล่องแล้วว่าคล่องแล้วคือตอนที่อยู่อเมริกาดูแลลูกเองแล้วก็ทำงานไปด้วยทำงานบ้านไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่บอกได้เลยนะว่าพื้นเรานะเลียได้เลยสะอาดมากเลยแม่เขาทำงานบ้านเก่งไหมคะเก่งแต่ตอนนี้ไม่เคยได้ทำเก่งทุกอย่างนะครับโอ้เพราะว่ามีพี่เลี้ยงประเสริฐก็เลยไม่ค่อยได้ทำแล้วค่ะพี่เดวิดคะอยากบอกอะไรกับภรรยาที่ดูแลเราอย่างดีคะ oh well can I just say inEnglish? Yeah, sure. Oh, okay. Well, thank you for being everything I could ever hope for and more. And for being an amazing mother. And for working so hard in your career for our family. I love you. Thank you. Love you. And bye. 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 Bye.สามีที่ดีปกติไม่เคยไหว้เลยเนี่ยเป็นครั้งแรกแล้วก็ขอบคุณที่เป็นคุณพ่อที่ดีค่ะขอบคุณที่เป็นคู่ชีวิตที่สอนให้เราเป็นคนที่ใจเย็นขึ้นและเป็นคนที่ดีขึ้นมีมุมมองชีวิตที่กว้างขึ้นคุณนะคะ thank you น่ารักมากเลยค่ะอยากรู้มากเลยนะว่าแต่งงานกับต่างชาติต่างวัฒนธรรมเนี่ยมันต้องปรับตัวในการใช้ชีวิตคู่ยังไงบ้างเตียวว่าโดยรวมแล้วเราก็มีอะไรที่คล้ายๆกันอยู่แล้วแต่ว่าอย่างมุมมองเรื่องเรียนภาษาไทยอย่างเงี้ยเขาก็จะมองว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากอยากให้ลูกเขียนได้อ่านได้แบบทำงานที่ไทยได้แล้วเวลาทะเลาะกันอ่ะใช้วิธีไหนแบบง้อกันคะ When I'm mad what do you do to make me feel better ฟังGod. สายขี้อ้อนจบเลยแค่ไหนขี้อ้อนส่งเงินส่งเงินไม่เห็นเหรอไม่เห็นมีเลยที่ฟังก่อนจุดไม่มีสำคัญไม่มีอันนี้สำคัญสุดแล้วเป็นไอ้ good idea แล้วเวลาทะเลาะกันแล้วพี่งอเขายังไงคะเวลาถ้าเรารู้สึกผิดจริงๆเราก็จะบอกว่าI'm sorry สำหรับอย่างนี้นะแล้วก็เราก็ทันถ้าเราจะไม่ทำอีกเราก็พูดไปตรงๆเลยอย่างนี้แต่ว่าเวลาที่เขาง้อเราอ่ะก็จะใช้เวลานานนิดนึงนะคะเหมือนแบบว่าตรงนี้ก็สะบัดประมาณ3รอบอ่ะแต่เวลาเราง้อเขาเนี่ยเราขอโทษนะมันจบมันต้องจบเลยตอนนั้นมาตรฐานไม่เท่ากันรอบนี้เป็นอะไรที่บันเทิงมากๆเลยค่ะสนุกตั้งแต่ต้นรายการจนจบรายการเลยค่ะเดวิดตื่นเต้นไหมคะมารายการตื่นเต้นนะครับ
เดบี้โรครัฐที่ปรึกษาหัวใจคนนี้ให้เป็นคู่ชีวิตได้อย่างไรอย่าลืมติดตามคลิปนี้นะครับที่รักเสือสิงกระทิงแซ่บที่รักเสือสิงกระทิงแซ่บพอเพื่อนเห็นหน้าเขาปุ๊บเธอหล่อมากเธอจะต้องไปออกเดทกับเขาโอ้เพื่อนอยู่ใช่ค่ะเป็นคนผิวเบาเวลาทะเลาะกันอ่ะใช้วิธีไหนแบบง้อกันฟังกอดส่งเงินเข้าสู่ช่วงต่อไปของเราแล้วนะฮะช่วงนี้เราจะเปิดเวทีให้เขาเมาเรื่องขัดใจกันหน่อยนะฮะเห็นรักกันแบบนี้นะฮะมีเรื่องไหนขัดใจกันบ้างกับช่วงนี้เลยฮะเชื่อหรือไม่ค่ะพี่เดบี้คะเชื่อหรือไม่พี่เดวิดไม่เข้าใจทำไมชอบทำตัวปากไม่ตรงกับใจทุกทีเชื่อเหมือนค่ะเราบอกว่าไม่ต้องมารับหรอกไม่ต้องมารับหรอกแต่พอไม่มาโกรธไม่มาจริงๆไม่มาจริงๆคือเขาเป็นคนที่แบบว่าเราพูดอะไรเขาจะเชื่อตามนั้นจริงๆเลยเพราะเขาบอกว่าเอ้ยฉันก็ให้เกียรติเธอฉันไม่อยากจะให้เธอแบบว่าต้องมานั่งรอฉันเดี๋ยวกว่าฉันจะแต่งตัวลงมาเอารถออกมาบางทีเธออาจจะหารถไวกว่านั้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือข้ออ้างของเขาแล้วก็กลับบ้านมาถามที่พูดมาทั้งหมดมันมีเหตุผลหมดเลยแต่เอาจริงถามหน่อยได้ป่ะคือขี้เกียจใช่ป่ะเอาหรอถูกต้องเดบี้ฮะเชื่อหรือไม่ช่วยแต่งตัวแซ่บกว่านี้ให้พี่เดวิดชื่นใจหน่อยได้ไหมปกติเขาแต่งตัวเซ็กซี่ไหมใส่ชุดอะไรก็สวยเซ็กซี่มากเซ็กซี่มากครับอยากให้เขาเซ็กซี่มากกว่าเดิมไหมคะชอบผมชอบใส่ชุดวังเกิดชุดวังเกิดไม่มีอะไรเลยนะไม่ใส่จริงไม่เรียนมาจากไหนเนี่ยพี่เดบี้คะเชื่อหรือไม่สามีอยากปั๊มลูกคนที่สองขอเดบี้จัดหนักคืนนี้ทอมตานี่ได้ไหมได้ทอมตานี่ได้ไหมได้ได้ทั้งผัวทั้งเมียเลยคนนึงจะเอาอะไรอีกคนนึงมาที่ผู้ที่เหนือความเชื่อมาอยากได้เบบี้กี่คนสามคนนะครับอะสามคนสามคนใช่สามคนอันนี้ไม่รู้เรื่องมาก่อนสามคนเหรอคะอยากได้ผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้หญิงผู้หญิงสามเหรอผู้หญิงครับโอ้สามใบเท้าเอาล่ะเมื่อกี้ถามเดบี้ฟังความรู้สึกของคุณเดวิดไปแล้วเริ่มถามคุณเดวิดดูบ้างได้ค่ะคุณเดบี้มีความในใจอะไรที่ตรงกันไหมถูกต้องคุณเดวิดฮะเชื่อหรือไม่เดบี้น้อยใจที่พี่ดูแต่ธรรมชาติไม่มองหน้าเมียเลย yes or no ยกให้เลย yes แล้วแต่วันนะครับแล้วแต่วันแล้วแต่วันแล้วแต่วันนะครับโอเคแล้วน้อยใจไหมจริงไหมพี่จริงๆแล้วเขาเป็นยังไงฮะบางทีก็น้อยใจค่ะเหมือนแบบว่าไปเที่ยวกันอย่างเงี้ยแทนที่จะใส่ใจเราธรรมชาติโอ้ยนกสวยจังเลยท้องฟ้าวันนี้สวยจังเลยฝนกำลังจะตกแล้วไปอยู่เนี่ยเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงอยู่เนี่ยดูซิวันนี้อุตส่าห์แต่งตัวเซ็กซี่กว่าเนี่ยไม่ดูเลยทิ้งเราไปเลยเขาชอบธรรมชาติชอบธรรมชาติโอเคมาพี่เดวิดคะเชื่อหรือไม่ภรรยาอยากขอร้องเก็บผ้าใส่ตะกร้าให้เรียบร้อยหน่อยจริงจริงtotally ชีนายลงโทษสวมด้วยนะครับบอกว่าและฉี่ให้ลงโถส้วมด้วยช่วยเอมให้ตรงนิดนึงพี่เป็นคนทำงานมากแต่เขาไม่เก็บเยอะคือเขาอ่ะไม่ใช่ผู้ชายที่แบบเรียบร้อยไม่เก็บเลยคือไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่เรื่องเสื้อผ้าเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่ไม่รู้เป็นอะไรค่ะต้องทิ้งไส้ตั้งแต่ในห้องน้ำไปจนกระทั่งถึงโซฟาเทเชอร์เล่นดอกไว้อย่างเงี้ยตัวหาตัวไม่เจอก็เลยบอกว่าโอ้ยมีครูไปอ่ะไปถึงห้องนอนใช่แล้วเรื่องฉี่ไม่ตรงนี่คือยังไงโดยปกติแล้วไม่รู้ทำไมฉี่ไม่ตรงแต่ตอนนี้เป็นน้อยมากแล้วแต่ตอนกลางคืน
รู้ว่าทำไมฉี่ไม่ตรงเพราะว่าเป็นคนเซนซิทีฟเรื่องไฟมากเพราะฉะนั้นตอนนอนทุกอย่างคือต้องมืดหมดแล้วเวลาลุกขึ้นมาฉี่ตอนกลางคืนก็ไม่เปิดไฟค่ะเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวแบบว่าไม่อยู่ในพวงแล้วอะไรเงี้ยก็จะฉี่ทั้งมืดๆอย่างนั้นแล้วมันจะไปเอมตรงได้ยังไงก็ดีอยู่แล้วในโซนห้องน้ำไม่ได้อยู่ข้างนอกคุณเดวิดฮะเชื่อหรือไม่เวลานอนด้วยกันนึกว่าอยู่ขั้วโลกเหนือเชื่อที่นอนกี่องศา18นะครับ18ใช่คุณห่มผ้าไหมใช่ห่มผ้าด้วยใช่ห่มเพื่อชอบหนาวแต่ก็ห่มผ้าหลับสบายจริงไหมอยากรู้เขาอะสบายเราอะไม่สบายเราอยู่เนี่ยไม่แล้วลูกจะป่วยไหมฮะไม่เลยค่ะเลียเป็นคนจริงๆไม่ค่อยขี้ร้อนจะไม่ค่อยขี้หนาวไม่ค่อยขี้หนาวขี้ร้อนทั้งคู่แบบเหนื่อยจากการทำงานอ่ะมีวิธีแบบชาร์จพลังกันยังไงบ้างดื่มครับดื่มผ่อนคลายแฮปปี้อาวเวอร์ไหมที่รักถ้าแบบเราไปรีแลกซ์ด้วยกันก็ไปนั่งชิลด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาจะเป็นแนวออกกำลังกายส่วนเราก็จะแบบว่ามีโยคะบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะเต้นเดี๋ยวมาถึงช่วงนี้นะคะเราจะมีเหตุการณ์สมมุติเข้ามาทำลายชีวิตคู่นี้แล้วมาดูซิว่าทั้งคู่เนี่ยจะเอาคืนกันแบบจัดหนักจัดเต็มกันขนาดไหนนะคะในช่วงเอาคืนพี่เดวิดคะพี่เดบบี้ไปปาร์ตี้กับเพื่อนถึงเช้าลงโทษวิธีไหนให้ไม่ทำอีกคะร้องไห้นะครับใช่ร้องยังไงฮะใช่ร้องไห้ใจละลายโอ้ไม่จริงเลยเห็นกลับมาทีไรถ้ากลับมาดึกทีไรหลับทุกทีเลยเวลาร้องไห้ร้องไห้ยังไงCan you show us when we cry Jamie where did you go เรียกโทษนะไปไหนมาโทษนะคะสามีคุณเรียนการแสดงแสดงฝรั่งติดต่อได้นะคะเดบี้ฮะเห็นสามีวิดีโอคอลกับเลขาสุดเซ็กซี่แบบหวานเจี๊ยบเลยขอหนึ่งประโยคแซะให้รู้ตัวทันทีเดี๋ยวฉันจะไล่เลขาของฉันออกแล้วจะจ้างเลขาใหม่ที่เป็นนายแบบมีซิกแพคสุดแซ่บไม่เนียนเราลองจำลองสถานการณ์สมมุติเป็นเลขาHello. Hello, Danny. Is we having with Danny? Oh, I miss you so much. Oh, we. We is we having you. You like Korean? Oh. เขาไม่ถูกเลยอ่ะ Honey, honey. Come wipe Leah's butt, please. I have to go. เอาไปไหนอ่ะลูกบอกให้ไปเช็ดก้นให้ลูกลูกคนลูกเรียกลูกเรียกพี่เดวิดคะภรรยากอดกับแฟนคลับหนุ่มรูปหล่อจัดการยังไงให้หายแค้นคะกัดไข่ทิ้งกัดไข่ทิ้งไม่คิดว่าจะตอบอันนี้ด้วยเดบี้ฮะสามีคนดีฟิลขาดตวาดใส่เราแรงจนสะดุ้งใช้ไม้ไหนดึงสติสามีให้รู้สึกผิดทันทีค่ะตัดลิ้นทิ้งค่ะบ้านนี้ใช้กันไข่เก็บบ้านนี้เขาโหดจังกูเอาง่ายง่ายอย่างนี้เลยมาพี่เดวิดคะที่รักเอาเงินเราไปช้อปปิ้งหลักล้านจะขอร้องเดบี้ยังไงให้หยุดผมให้เครดิตการ์ดเครดิตการ์ดอ๋อบอกว่าบัญชีเขาบอกว่าบัญชีหมดแล้วเลยยื่นที่เครดิตการ์ดให้เพิ่มเอ๊ะเดี๋ยวนะโจทย์เราบอกว่าhow you beg her to stop ให้จัดการเครดิตการ์ดเครดิตการ์ดก็ยังให้อยู่ดีโอ้ไม่ต้อง stop ไม่ต้องไม่ต้องสต็อปเลยไปสายเปย์ใช้เงินอะไรก็ได้เลยแต่ว่าไม่ต้องดีใจมันเป็นเรื่องสมมุติมันเป็นเดบี้ฮะสามีทำแต่งงานไม่รับโทรศัพท์และไม่โทรกลับหาเราเอาคืนยังไงให้หลาบจำเออไม่โทรเลยไปโผล่ที่ทำงานเลยค่ะแต่งแรกไปโผล่ที่ทำงานเออแต่งเป็นใครดีกว่าแต่งเป็นใครแต่งแรกเป็นใครแต่งแรกเป็นใครแต่งเป็นมาดอนน่าได้ไหมแต่งเป็นมาดอนน่าได้ไหมโอ้แล้วก็ขึ้นไปบอกว่าไลค์เกิร์ลจีนเนี่ยประชุมอยู่เงี้ยพอกันทั้งบ้านเอออยู่ด้วยกันได้อยู่ด้วยกันได้แต่งเนี่ยดูแล้วรู้เลยเราคุยกันมาหลายเรื่องราวมากในชีวิตคู่นะคะตอนเนี้ย
อยากจะมาอัปเดตเรื่องลูกบ้างดีกว่าตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่แล้วคะเลีย6ขวบค่ะ6ขวบนิสัยเขาเหมือนใครครับพี่นิสัยได้แม่หน้าได้พ่อค่ะเห็นบอกว่าชอบแดนซ์เหมือนคุณแม่ชอบแดนซ์มากเลยค่ะดนตรีขึ้นนี่คือต้องแบบว่าเปิดฟลอร์โชว์อ๋อเหรอพอขวบนะเขาได้เต้นเพลงคุณแม่บ้างไหมเต้นก็ตอนนั้นเพลงงานโรงเรียนใช่ไหมคะคุณครูก็แอบไปสอนเด็กๆเต้นเพลงท่อเอ๋ยแล้วน้องเลียก็แบบว่าลงมาเซอร์ไพรส์คุณแม่แล้วคุณนางเต้นแรงมากเต้นแรงจนผู้ปกครองคนอื่นกำลังแบบว่าไทยๆอื่นอยู่ต้องหันมาเพราะขำนางอ่ะนางแบบใส่แรงโอ้โหแบบโพสท่าแบบโพสท่าเจ็บมากอ่ะโอเคแล้วคุณเดวิดเต้นได้มั้ยคะ Can you dance to my song ได้ได้ค่ะโอ้ได้ป่ะเดี๋ยวนะเราไม่ให้เจ้าของเพลงเขาลอยไม่เป็นไรแล้วตอนอยู่บ้านอะเดบบี้เขาเอาขามาเกี่ยวคุณเดวิดบ้างไหมฮะ Do we do the trio leg my signature move ปกติเลียอยู่ตรงกลางจะบอกว่าเห็นแบบอยู่บ้านห้ามเต้นเหรอคะบ้านนี้ใช่ค่ะอยู่บ้านนอกจากท่านี้นะคะห้ามเต้นคนอื่นห้ามเต้นนอกจากท่านี้เต้นได้เพราะว่านางได้อยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นเซนเตอร์แต่นอกเหนือจากนี้พ่อแม่ห้ามเต้นเพราะว่ามีซุปตาคนเดียวในบ้านใช่ค่ะเฮ้ยแสดงว่าบ้านนี้เลี้ยงลูกสไตล์ไหนคะเหมือนทรีตแต่เป็นเพื่อนหรือว่าแบบเพื่อนค่ะก็คือพยายามเลี้ยงตะวันตกเจอตะวันออกเนี้ยคือเราก็สอนให้แบบIndependent มีความคิดเป็นของตัวเองกล้าแสดงออกแต่ว่าในเวลาเดียวกันก็ต้องมีความนอบน้อมของความเป็นไทยดีเนาะเคสนี้นอกจากความสนุกแล้วน่าจะได้มุมมองดีๆจากชีวิตคู่ของเรานะคะว่าเราใช้ชีวิตคู่กันแบบไหนเพื่อที่จะอยู่กันแบบมีความสุขทุกคำถามเลยนะคะโดยรวมแล้วทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าเขารู้สึกยังไงที่รักเสือสิงกระทิงแซ่ที่รักเสือสิงกระทิงแซ่เอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเราแล้วฮะช่วงนี้เราจะมาเปิดเผยวิธีคิดของคุณพ่อคุณแม่ลูกหนึ่งนะฮะวางแผนเรื่องเงินเพื่อครอบครัวอย่างไรกันบ้างลูกหนึ่งแต่สามียังคลั่งรักในตัวของภรรยามากๆเลยนะฮะต้องใช้เสน่ห์อะไรสยบสามีไปจัดหนักกันในช่วงนี้ฮะเคยหรือไม่เคยทั้งคู่ครับเคยหรือไม่เคยลูกหนึ่งแต่ภรรยาต้องแซ่บพร้อมสวีทสามีได้ทุกวันโอ้เคยทั้งคู่เลยออกไปทานข้าวข้างนอกทุกวันเลยเหรอคะไม่ถึงทุกวันหรอกค่ะแต่ว่าเวลานั้นเราก็จะมีเดทไนท์กันต้องนัดกันออกไปแบบว่าให้เวลาซึ่งกันและกันบ้างบางทีก็ออกเยอะจนกระทั่งแบบเธอฉันว่าเราใช้เวลากับลูกบ้างก็ได้มีพี่เลี้ยงดีก็ใช้สักพุ้มใช่ทั้งคู่คะเคยหรือไม่เคยตั้งกฎชีวิตคู่ชัดเจนถ้าทำผิดต่อกันเลิกแน่นอนไม่เคยหรอไม่เคยมีกฎเกณฑ์อะไรในการใช้ชีวิตคู่ไม่ค่อยมีกฎอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยเช่นแบบห้ามโกหกห้ามเขาเรียกอะไรอ่ะจริงห้ามนอกใจอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้คิดว่ามันเป็นเบสิกที่เราเข้าใจกันตั้งแต่วันที่เราตัดสินใจแต่งงานกันอยู่แล้วแหละแล้วตัดสินใจคบกันอยู่แล้วแหละบางคนคิดว่าโอ้แบบอยู่ด้วยกันแล้วมันจะต้องมีแบบว่ากฎเกณฑ์ที่แบบว่าเราต้องพูดออกมาใช่ไหมแต่เราคิดว่าอันนี้จริงๆมันก็คือมาตรฐานทั้งคู่ครับเคยหรือไม่เคยหึงอีกฝ่ายมากแต่ไม่แสดงออกให้รู้หึงคนเดียวเคยหึงไหมหึงไหม Have you been jealous of me before? Oh yeah. A little bit. นิดหน่อยนะ Yeah. Okay. When? I don't know. Like sometimes. Remember when we were in LA and we had that? Oh, จำได้ You wanted to beat up that guy. เสร็จก็คือไปออกไปตอนนั้นยังเที่ยวกันอยู่ไปคลับกันใช่ไหมคะแล้วเดฟแบบเป็นคนชอบดนตรีเฮาส์มากแล้วก็ชอบเต้นมากเราก็ออกไปแบบว่าเราก็เต้นของเราบนแดนซ์ฟลอร์แล้วเวลาเต้นกันมันก็จะมีแบบแบทเทิลกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะเพื่อนเราก็เป็นนักเต้นเหมือนกันก็มีคนนึงเขามาเต้นกับเราซึ่งจริงๆแล้วแบบก็เป็นใครก็ไม่รู้แต่ว่าเราแค่แบบแบทเทิลกันบนแดนซ์ฟลอร์เฉยๆนี่เขาก็แบบรู้สึกแบบหึงนิดนึงอะไรเงี้ยแต่สรุปคนนี้กลายเป็นเพื่อนใครกลายเป็นเพื่อนเขาเรายังจำชื่อไม่ได้เลยชื่ออะไรค่ะทั้งคู่คะเคยหรือไม่เคยน้อยใจลูกเพราะลีอาติดอีกฝ่ายมากกว่า
นี่เคยน้อยใจลูกเหรอเขาติดแม่เหรอใช่อ๋ออาจจะใช่ไหมใช่เพราะบางทีเด็กๆทำงานเยอะแล้วเวลานั้นก็คือเอาจริงๆลูกอ่ะเขาจะติดคนที่แบบทำทุกอย่างให้เขาแปรงฟันอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาจะเน้นแนวเล่นมากกว่าอยากให้ลูกติดเราไหมคะใช่เนาะทำเลยค่ะถ้างั้นกลับบ้านไปเนี่ยค่ะทำเลยไม่แต่จริงๆเขาพยายามทำนะคะยังบอกไปแปรงฟันให้ลูกหน่อยสิเธอทำไหมทำแต่พอแปรงฟันเสร็จแล้วไอตัวแปรงอะค่ะเขาไม่ล้างก็คือแบบยังไงเราก็ต้องทำอยู่ดีก็ทำเองดีกว่าไหมอะทั้งคู่ฮะเคยหรือไม่เคยไม่เกี่ยงกันทำงานแท็กทีมกันปั๊มเงินเคยทั้งคู่ก็ทั้งคู่ต่างใช่ใช่ต่างแบบต่างทำงานกันเลยค่ะใครเป็นคนถือเงินช่วยๆกันถือแล้วค่ะไม่ได้แยกกันว่าบางทีก็ถ้าหากว่าเดฟทำงานมันก็เข้าบัญชีเดฟเขาทำงานเข้าบัญชีเขาแต่เราไม่ได้แยกกันเราก็มีแบบเครดิตการ์ดของกันและกันอะไรอ๋อโอเคมาทั้งคู่คะเคยหรือไม่เคยเป็นคู่รักสายเปคนรักอยากได้อะไรพร้อมจัดให้เป็นสายเปย์ทั้งคู่ใช่โอ้โหใช่เลยพี่เดวิดพี่เดวิดเคยเปย์อะไรพี่เดบี้ What have you given me that you thought I liked the most What is the most expensive Probably that necklace that's like มีสร้อยมีใช่มีแบบว่าเป็น jewelry เป็นเซตอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นเซตใช่แต่ถ้าถามว่าชอบมากสุดคือบ้านนี้อาจจะไม่ได้สายแบบเป็นสิ่งของเท่าไหร่แต่ว่าเวลาเขาชอบอะไรอย่างเช่นเขาชอบไปตกปลาอย่างเงี้ยเราก็อะไปค่ะจ่าย fishing trip ให้ไปเลยหรือว่าชอบแบบอยากได้มอเตอร์ไซค์อยากได้เขาชอบอะไรที่เป็น vintage แล้วอย่างตัวเราอย่างเงี้ยก็จะชอบต้นไม้ค่ะอันนี้ก็จัดแบบไม้ด่างก็เหมือนผัดกันทรีตเนาะผัดกันทรีตมากกว่าค่ะทั้งคู่เคยหรือไม่เคยจับมือสัญญาขอเคียงข้างกันไปจนแก่ครับเป็น view with each other until we're old นี่ทั้งคู่เลย yes แพลนอนาคตกันไว้ยังไงบ้างคะพี่ตอนแรกๆตอนเราคบกันใหม่ๆเราบอกว่าอยู่ด้วยกันจนทั้งอายุ67ก็พอมั้งเสร็จแล้วเราก็แบบว่าเผื่อแบบมันมีอะไรดีกว่านี้ก็แยกย้ายเนาะแต่ว่าตอนนี้คิดว่ามันน่าจะแยกกันออกแล้วล่ะเป็นห่วงอะไรเขาบ้างคะทำงานมากเกินไปนะครับ work hard ใช่ครับแล้วพี่เดบบี้ล่ะคะเป็นห่วงอะไรบ้างก็เมื่อกี้ก็เป็นห่วงมากๆค่ะเริ่มพูดภาษาคนไม่ค่อยรู้เรื่องพูดคือแต่จริงๆก็คือเป็นห่วงเรื่องการนอนมากกว่าค่ะเขาเป็นคนมีปัญหาเรื่องการนอนค่อนข้างที่จะมากแล้วจริงงานการนอนเนี่ยการพักผ่อนเป็นสิ่งที่สำคัญก็หวังว่าI hope you sleep better, and I hope you have good health. Thank you. I know you take good care of yourself already, so the rest of that I don't have to worry about. พี่ละพี่คะจากคนที่แบบไม่ตรงสเปคเลยแล้วก็คิดว่าสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตคู่เนี่ยทำให้อยู่ยาวนานกันมาถึงแบบ8ปีแบบเนี้ยคืออะไรคะพี่คิดว่ามันคือการเข้าใจแล้วก็การให้เกียรติกันเสร็จค่ะShe's asking, what is it that keeps our relationship going and strong? I said, it's love, understanding, and also respect. จริงๆแล้วการให้เกียรติกันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะใน relationship. Respect, like you said, timing. So if we have a problem, wait for the right time to tell you something that's critical, so we don't create more problems. That's true. And forgiveness.Because I'm not perfect. Oh. And neither you are, but. ขอบคุณที่เป็นคู่ชีวิตที่สอนให้เราเป็นคนที่ใจเย็นขึ้นและมีมุมมองชีวิตที่กว้างขึ้น So if we have a problem, wait for the right time to tell you something that's critical.อยากให้ทั้งคู่ฝากผลงานแล้วก็ธุรกิจกับแฟนๆหน่อยครับฉะนั้นขออนุญาตฝากเป็นคอนเสิร์ตเลยกันนะคะหลายๆคนก็อาจจะทราบว่าปีนี้เราจะมีคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ซึ่ง2ค่ายยักษ์ในอดีตจะมาเจอกันอันนี้อยากดูเร็วๆนี้ Grammy RS ใช่แล้วค่ะ Grammy RS แล้วบาซูไปแบทเทิลใครคะบาซูก็มีมันต้องบอกว่ามีรุ่นเดียวกันน่าจะรุ่นแบบว่า2002ลาตีไชน่าดออะไรเงี้ยแบบว่าที่ใส่แดนๆเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็คงจะได้มีผลงานเพลงมาเร็วๆนี้โอเคค่ะใช่ค่ะต้องบอกว่าทั้งคู่นะคะทำให้เรานะคะเข้าใจว่า
ชีวิตคู่แค่ใช้ใจและเหตุผลคุยกันก็ไม่มีวันที่ทำให้คนรักต้องเสียใจค่ะโอ้วันนี้น่ารักสุดๆเลยแล้วก็ต้องบอกว่าคู่นี้เหนือความคาดหมายมากๆมากๆนะคะขอบคุณพี่เดบี้นะคะขอบคุณพี่เดวิดค่ะขอบคุณค่ะ Thank you so much we appreciate บันเทิงมากและแน่นอนฮะต้องขอบคุณเฟอร์นิเจอร์สวยๆในรายการของเราด้วยนะจาก Cotto Design จำกัด SB Design Square และเบอร์ทีครับค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการเราย้อนหลังได้ทาง YouTube ช่องแอนชาแนลนะคะแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้อีกกับรายการที่รักลาไปก่อนสวัสดีค่ะ